ปลูกพริกในกระถางนะคะงามมากเลยนะคะทั้งดอกทั้งผลเต็มต้นเต็มกระถางเลยค่ะดอกไม่ร่วงแล้วก็จะมีผลไว้เก็บกินเยอะๆนะคะห่างไกลโรคนะคะไม่หยิกไม่งอดอกก็ไม่ร่วงนะคะไม่มีเพียด้วยจ้าค้อนเลยนะถ้าอย่างนี้เราเด็ดออกได้นะคะลูกเขาจะได้ใหญ่ๆนะอย่างนี้ค่ะเด็ดออกบ้างนะคะนี้นะคะเรามาบำรุงมะนาวกันด้วยวิธีบ้านๆแล้วก็ได้ผลตลอดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่เจอปัญหานะคะที่ใบหยิกใบงอนะคุณผู้ชมดูสิอุ้ยใบอย่างงามเลยใบใหม่นะคะวันแบบนี้ค่ะเรามาป้องกันแล้วก็แก้ไขกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาบำรุงมะนาวพริกไม้ดอกไม้ผลพืชผักส่วนครัวนะคะให้เขียวงามเจริญเติบโตดีมีดอกมีผลดอกไม่ร่วงเพิ่มพ้นผลิตแถมยังไล่แมลงอีกต่างหากนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาโรคแคนเกอร์นะคะมะนาวใบหยิกใบงอใบม้วนนะคะหรือว่าพริกนะคะไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะใบเหลืองโรคเชื้อรามาทำวิธีนี้พร้อมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะและก่อนที่จะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยบำรุงพืชพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะสำหรับบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลนะคะเจริญงอกงามดีไม่สิ่งใช้น้ำซาวข้าวนะคะ1ลิตรค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำ1ลิตรผสมกับแป้งข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะละลายให้เข้ากันนะคะใช้แทนได้นะต่อไปค่ะวิตามิน B รวมค่ะB3 B5 B6 B12 นะคะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามค่ะต่อไปค่ะพระเอกของเราในวันนี้นะคะคือกาแฟดำค่ะคุณผู้ชมมีกากกาแฟก็ใช้กากกาแฟได้นะคะเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะมีโพแทสเซียมนะแล้วก็มีสารที่มะเร็งเขาไม่ค่อยชอบด้วยนะคะทั้งบำรุงทำให้พืชโตเร็วเขียวงามทั้งมีดอกมีผลดอกไม่ร่วงเพิ่มผลผลิตนะคะใช่ค่ะปูนแดงกินหมากนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เจอปัญหาโรคแคนเกอร์ใบหยิกใบงอนะคะโรคเชื้อรานะคะทำให้ใบจุดใบด่างเนาะใช้ปูนแดงกินหมากค่ะป้องกันและยับยั้งได้อย่างเห็นผลทำให้พืชแข็งแรงนะคะแตกยอดใบดีมากๆเลยค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาละลายกาแฟดำก่อนเลยค่ะ1ช้อนพูนเลยค่ะถ้าใช้กับไม้ดอกนะคะจะเห็นผลเร็วนะคะเร่งดอกเร่งผลทำให้ดอกใหญ่ดอกสวยนะคะโดยเฉพาะใช้กับดอกกุหลาบปลินะคะต่อไปค่ะน้ำซาวข้าว1ลิตรนะคะนี่ไม่จิ๋มเก็บไว้เมื่อเช้านะคะเทกาแฟลงไปเลยค่ะทั้งบำรุงนะคะแล้วก็ขับไล่แมลงนะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะประมาณ 1-2 ฝานะคะนี่ใช้1ฝากว่าๆเนาะล้นอยู่เมื่อกี้นี้ได้แล้วก็คุณเลยค่ะได้ปุ๋ยบำรุงไม้ดอกไม้ผลพืชผักสวนครัวคือตัวเร็วเคี้ยวงามค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะแถมยังไล่แมลงได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นะคะต่อไปค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาพืชใบเหลืองใบหยิกใบงอโรคแคนเกอร์นะคะใบจุดใบด่างนะมาทำวิธีนี้ค่ะเตรียมน้ำ1ลิตรนะคะถึงลิตรครึ่งได้เลยนะคะแล้วก็ปูนแดงกินหมากนะคะ1ช้อนค่ะละลายปูนแดงกับน้ำนะคะเข้ากันเลยวางทิ้งไว้นะคะรอให้ตกตะกอนค่ะ1วันหรือว่า1คืนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะใช้ขวดพลาสติกทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็นำปูนแดงกินหมากนะคะลงไปเขย่าแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะใส่แบบนี้กรองเฉพาะน้ำมาใช้ค่ะปุ๋ยที่เราได้เมื่อสักครู่นะคะตามด้วยน้ำปูนใสนะคะ1แก้วค่ะ200มล.นะคะอ
ได้แล้วนะคะเราก็นำไปใช้นะคะบำรุงพืชผักตามที่เราต้องการได้เลยค่ะมาดูอัตราการใช้แล้วก็วิธีการใช้นะคะเตรียมน้ำ20ลิตรนะคะต่อปุ๋ยที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะนี่แม่สิมแบ่งเป็นอย่างละ10นะคะเทลงไปเลยอย่างละครึ่งนะคะเราสามารถรดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้นะคะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะพืชผักโตเร็วเขียวงามนะคะไร้แมลงรบกวนค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะบำรุงพริกมะนาวนะคะไม้ดอกไม้ผลกันเลยค่ะมะนาวค่ะลูกยังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ดกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะปลูกในร่มนะคะเจอแดดน้อยมากแต่ว่าก็ดกนะคะนี่อยู่หลังบ้านมีแต่ลูกโตๆลูกใหญ่ๆทั้งเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมิสิมจะให้ดูลูกนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยน้ำเยอะนะคะคุณผู้ชมดูโอ้โหอย่างดกเลยนะคะถ้าเยอะแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมอยากจะให้ลูกเขาโตเขาใหญ่นะเด็ดออกค่ะเด็ดออกบ้างนะคะเด็ดลูกไหนออกก็ได้ให้มันห่างๆนิดนึงนิ้วจิ้มเด็ดออกเขาจะได้โตๆนะคะเด็ดออกเลยเป็นพิจิตรใหญ่นะคะน้ำเยอะมากนี่มันอยู่หลังบ้านนะคะมันไม่ค่อยเจอแดดเท่าไหร่นะคะใบเขาก็จะหยิกงอๆนะแต่แม่จิ๋มก็แบบว่าพอนึกได้ก็มาฉีดพ่นสูตรนี้บ้างนะคะหรือว่าเป็นน้ำปูนใส่บ้างนะคะยอดใหม่ออกมาเขาก็จะสวยค่ะก็จะงามแต่เผลอแป๊บเดียวนะก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะโรคแคงเกอร์แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับการทำให้ผลเล็กผลใหญ่ของแม่จิ๋มเลยนะคะเพราะว่าบำรุงดีค่ะยังมีเศษอาหารเศษใบไม้อย่างเงี้ยแม่จิ๋มก็จะมาใส่เลยนี่ปลูกด้านหลังนะคะจะออกทึบๆนิดนึงแต่ก็ดกมากๆได้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะต้นนี้แม่จิ๋มก็จะใช้นะคะน้ำหมักนะคะหลายๆสูตรสลับกันบ้างนะคะวันนี้เราก็มาใช้สูตรนี้กันนะคะรดรอบๆเลยค่ะใช้ถังเล็กๆกันนะคะมะนาวเราหรือว่าตระกูลส้มหรือว่าพริกนะคะมีปัญหาใบหยิกใบงอใบงุ้มนะคะจากเชื้อราโรคเชื้อราต่างๆคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นทางใบเลยค่ะสัปดาห์ละ2ครั้งได้เลยนะคะให้ปุ๋ยทางดินแล้วสามารถฉีดพ่นทางใบได้นะคะเพื่อป้องกันยับยั้งโรคเชื้อรานะใบก็จะได้ไม่หยิกไม่งอนะคะโรคแคงเกอร์ค่ะแม่จิ๋มก็ฉีดพ่นนะคะนี่ฉีดพ่นแล้วหายค่ะคุณผู้ชมถ้าอันไหนที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่เป็นเยอะกว่าเดิมละก็จะช่วยยับยั้งนะคะถ้ามีใบใหม่ยอดใหม่แตกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใช้บ่อยๆนะคะฉีดพ่นเลยจ้าเป็นช่วงเช้าก็ดีนะคะก่อน9โมงเช้านะจะได้ผลดีทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยเร่งมะนาวให้ออกดอกนะคะติดผลดกๆ ด้วยนะคะดอกไม่ร่วงค่ะใส่บัวรดน้ำนะคะหรือว่าจะราดรดลงดินได้เลยนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมจะทำให้ต้นพริกของเราฟื้นตัวเร็วต้นแข็งแรงมีดอกมีผลอีกต่างหากจ้าทางพริกนะคะนี่ค่ะใบเริ่มที่จะหยิกๆงอๆหน่อยนึงแล้วนะคะฉีดพ่นทางใบด้วยเลยค่ะใบแมงลักค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกใบแมงลักกะเพรานะคะยอดเริ่มที่จะหยิกงอๆนะคะเพี้ยไฟนะคะเนี่ยเริ่มที่จะมานะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะหรือคุณผู้ชมมีเฉพาะน้ำปูนใสก็ใช้ได้นะคะน้ำปูนใสเราสามารถใช้ได้วันเว้นวันค่ะ
ยอดไหนนะคะที่เป็นแล้วเงี้ยยังไม่เป็นเยอะแล้วเรามาเจอนะคะเงี้ยเด็ดยอดทิ้งไกลๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำปุ๋ยไว้ใช้เองบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลนะคะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วค่ะพร้อมช่วยขับไล่พวกนอนแมลงเพี้ยต่างๆด้วยนะคะแม่จิ๋มขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะหรือมีสูตรดีๆอยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะคะคอมเมนต์มาบอกมาเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ